โอเคผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มที่ Network Fundamental ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะอธิบายว่า Network คืออะไรก่อนซึ่งหัวข้อนี้ใครก็ไปอ่านเอาก็ได้นะครับแต่ขอเกริ่นนิดนึงอธิบายนิดนึงนะครับทุกคนต้องรู้เครือข่ายขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ว่าเป็นยังไงก่อนอารมณ์เหมือนเรามาเรียนเรื่องรถอ่ะนะครับทุกคนต้องรู้จักก่อนว่านี่คือรถจักรยานนะอันนี้มอเตอร์ไซค์นะอันนี้รถเก๋งนะอันนี้มันรถ10 ล้อนะอันนี้มันรถเมล์รถบัสนะมันต้องต่างกันนะครับเหมือนกันทุกคนมาเรียนรู้เน็ตเวิร์กเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเน็ตเวิร์กเล็กกลางใหญ่เป็นยังไงแล้วก่อนที่จะไปซ่อมรถได้ก่อนจะไปแก้ปัญหาเน็ตเวิร์กได้ก่อนจะเข้าใจเน็ตเวิร์กได้เราต้องรู้รูปแบบก่อนนะครับส่วนดีเทลข้างในว่ามอไซค์มันประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีเครื่องยนต์ยังไงบ้างไอเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งแต่เราต้องรู้ภาพแบบนี้ก่อนฉะนั้นเวลาผมอธิบายเน็ตเวิร์กเล็กกลางใหญ่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะรู้แค่คร่าวๆความเข้าใจค่อยไปเอาตอนท้ายๆอีกทีหนึ่งนะครับให้รู้ก่อนนะครับแล้วให้รู้สัญลักษณ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแบบคร่าวๆส่วนเน็ตเวิร์กไดแกรมคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้ว่าเนี่ยสัญลักษณ์ของเราเตอร์นะสัญลักษณ์ของสวิตช์นะเวลาเราเขียนเราเขาเขียนมาเราจะได้เข้าใจนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้กันก่อนนะครับแน่นอนเน็ตเวิร์กแสดงว่ามันเป็นการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หรืออะไรคำว่าเน็ตเวิร์กนะหรืออะไรตั้งแต่ทั้งสองตัวขึ้นไปอ่ะอาจจะเป็นปรินเตอร์ก็ได้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นปรินเตอร์ก็ได้สองตัวขึ้นไปแล้วมีการส่งข้อมูลระหว่างกันไอ้นั่นก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายแล้วแค่นี้เองนะครับก็คือคําว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายนะเช่นเอามือถือสองเครื่องเนี่ยคอนเน็กเข้าหากันทําได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเครือข่ายก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กแล้วอันนี้คำว่าเครือข่ายนะครับแต่ถ้าสองเครื่องมันไม่ยากหรอกนะครับแต่เน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะเป็นคำนี้ครับมันจะเป็นคำว่าอินเตอร์เน็ตนะครับมันเลยทำให้เราต้องเรียนกันเพราะมันมีคำว่าอินเตอร์บวกกับคำว่าเน็ตเวิร์กนี่คือเป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดแล้วเน็ตเวิร์กแบบอินเตอร์เน็ตเวิร์กแบบเชื่อมทั่วโลกครับมันคือใหญ่จริงๆนะครับการที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านเราเนี่ยและเราสามารถเข้า Google ได้เข้า Facebook ได้เนี่ยแสดงว่าเราเชื่อมต่อกันทั้งโลกได้เลยนะนะครับคนที่เรียนเน็ตเวิร์กที่เข้าใจกันหมดจริงๆเนี่ยจากจุดที่บ้านเราที่เรานั่งเนี่ยจนไปถึง Google เนี่ยไปจนถึง Facebook เนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกันยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนนะครับเพราะทุกสิ่งมันต้องเชื่อมต่อด้วยกันเครือข่ายถามว่ามือถือมี IP ไหมมีนะทีวีที่เราดู Netflix ที่เราดูอะไรต่างๆนะครับมี IP ไหมมันก็มีหมดทุกอย่างมันเชื่อมต่อด้วยเน็ตเวิร์กกล้องวงจรปิดมี IP ไหมครับปัจจุบันก็มีนะบางทีพวกแอร์คอนดิชันมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มี IP ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยจากจุดเนี้ยโน้ตจากโน้ตบุ๊กเราเชื่อมต่อเราเตอร์คืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับเพื่อนเชื่อมต่อผ่านสายอะไรต่างๆมีได้ยินเอ้ยเขาพูดคําว่าสายแลนเขาพูดคําว่าสายไฟเบอร์แล้วก็เชื่อมต่อ 3BB โซเอสอะไรต่างๆจนถึง Google เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันหมดนะครับตรงนี้มาก่อนหน้านี้ต้องการสื่อแก้ว่าเน็ตเวิร์กคือการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์แค่นั้นเองนะครับแต่เชื่อมต่อยังไงเนี่ยเราต้องมาเรียนกันเพิ่มนะครับนี่คือคำว่าเน็ตเวิร์กนะคำว่าเครือข่ายนะครับตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก่อนยังไม่เข้าอาหารหลักนะโอเคนะครับเราต้องรู้จักเน็ตเวิร์กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก่อนแต่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นไม่งั้นเราจะสับสนได้นะครับเริ่มจากที่ทุกคนนั่งเรียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับตามบ้านสมมติเราอยู่ที่บ้านอะไรกันนะนะครับส่วนมากมันจะมีอุปกรณ์อะไรเนี้ยถ้าเราใช้เน็ตได้นะเราอาจจะมีเนี้ยเรามีอุปกรณ์ตามเนี้ยหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แล้วกันนะแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันผมกําลังพูดถึงเน็ตเวิร์กตามบ้านที่เป็นขนาดเล็กเราจะต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับเริ่มแรกเวลาเราเช่าอินเทอร์เน็ตนะเช่าอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เรามารู้จักเน็ตเวิร์กตามบ้านขนาดเล็กกันนะครับเราต้องไปเช่าอินเทอร์เน็ตมาจากเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวย่อนะภาษาเน็ตเวิร์กเขาเรียกว่าเนี้ย ISP Internet Service Provider
ถ้าแปลตรงตัวคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีใครบ้างก็มีหลายเจ้านะเช่นอาจจะเป็น 3BB อาจจะเป็น AIS อาจจะเป็น True นะครับตรงเนี้ยหรืออื่นๆก็มีหลายแบบนะหลายๆผู้ให้บริการอันนี้ก็เรียกว่า Internet Service Provider คือบริษัทที่ทำให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเราต้องไปติดต่อเขาก่อนอาจจะโทรไปหรืออาจจะเป็นไลน์ไปนะครับผมขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโปรไวเดอร์เหล่านี้นะครับเขาจะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาวางให้เราอุปกรณ์เล็กๆตัวนี้มาวางให้เราซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีความสามารถเยอะมากจนเรียกชื่อมันไม่ถูกนะครับคืออุปกรณ์พวกนี้อาจจะถ้าใครสังเกตนะถ้ามันมีเสามาด้วยไม่รู้อะไรแหละหนูเห็นที่บ้านหนูนะมันมีเป็นก้านมามันขยับได้มันโยกได้นะครับไอเนี้ยถ้ามีเสาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าความสามารถของ Exit Point นะคือตอนนี้เรามาเรียนรู้ศัพท์ของเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเราเรียนรู้ศัพท์ของเน็ตเวิร์กก่อนนะครับExit Point เนี่ยนะครับตรงเนี้ยไว้เชื่อมต่อแบบไร้สายก็คืออะไรอาจารย์ทำไมเชื่อมต่อแบบไร้สายคือถ้าเรามีโน้ตบุ๊กเราไม่อยากต่อสายแลนนะครับเรามีมือถือจิ้มสายแลนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามันจะต้องมาเชื่อมต่อไอ้ตัวเนี้ยไอ้ความสามารถ Exit Point นี่แหละนะครับตรงเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่า Exit Point ก็คือเหมือนฮับอันนี้เรายังงงๆอยู่นะครับอันนี้มองว่าถ้าเราเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อกับ Exit Point ครับให้มองอย่างนี้ให้มองอย่างนี้ก่อนโอเคแสดงว่าเฮ้ยที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยคือคําว่า exit point เนี่ยหมายความว่าไว้เชื่อมต่อแบบไร้สายก่อนแบบนี้ก่อนนะแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เห็นนะผมมีภาพอีกไหมเดี๋ยวเราสองสไลด์นี้นะเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังของตัวนี้นิดนึงข้างหลังของตัวนี้จะเป็นภาพนี้บางทีมันมีช่องแบบติดกันตรงนี้ครับแบบหลายๆช่องอันนี้ก็กี่ช่องนะ1 2 3 4มี4 ช่องนะครับไอเสาเนี่ยความสามารถของ Exit Point เลยใช่ไหมครับ Exit Point แล้วไอ้4 ช่องติดกันเนี่ยความสามารถของอะไรมันเป็นความสามารถของสวิตช์นะมันมีความสามารถของสวิตช์นะครับถ้าจะมองว่าสวิตช์เนี่ยคล้ายๆ Exit Point ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ากันเวลาเราเชื่อมต่อแบบแล้วไร้สายเนี่ยออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาเชื่อมกับ Exit Point ตรงนี้แต่ถ้าเราเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับเราต้องเชื่อมต่อด้วยกับสวิตช์ก็คือเหมือนเราลากสายแลนจากโน้ตบุ๊กจาก PC คอมตั้งโต๊ะเราอะไปเสียบกับอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราก็ต้องเสียบกับสวิตช์เบสิกเน็ตเวิร์กผมจะสอนแบบช้าๆนะนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทุกคนมีคำถามก็พิมพ์ในแชทไว้เดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับเราจะเชื่อมต่อแบบกับสวิตช์โอเคแต่ส่วนมากตามบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมต่อแบบมีสายกันสักเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะส่วนมากเราใช้ตามบ้านนั้นจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นมือถือมี iPad ก็ส่วนมากจะเป็น Exit Point โอเคนะครับแสดงว่าตัวเนี้ยมันมีความสามารถของสวิตช์แล้วมีความสามารถของ Exit Point แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตนะบางบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่พอร์ตอยู่พอร์ตคือช่องนะช่องเสียบพอจะช่องหนึ่งนะครับมันอาจจะมีสีแยกออกไปหรือบางอันมันอาจจะเขียนว่าแวนถ้าใครเคยสังเกตนะนะครับคือมันอาจจะมีสี่ช่องติดกันช่องที่ห้าหรืออาจจะมี3 ช่องติดกันไอ้ช่องที่สี่ไอ้พวกนี้ครับมันจะสีต่างออกไปหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นก็เรียกอะไรอ่ะนะครับเป็นพอร์ตที่มันแยกห่างออกไปเลยนะครับแต่มันเสียบสายแลนได้ส่วนมากไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นความสามารถของเราเตอร์มันจะมีความสามารถของเราเตอร์นะครับคือถ้าเราจะออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องมีความสามารถของเราเตอร์นะซึ่งถ้าเรามาอธิบายว่าเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายหนึ่งเข้ากับอีกเครือข่ายหนึ่งเรางงครับแต่เรากำลังเรียนเบสิกเน็ตเวิร์กอยู่นะนะครับแต่เราแค่บอกว่าตอนนี้แค่จำว่าถ้าจะออกเน็ตได้นะนะครับต้องมีความสามารถของเราเตอร์เดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่ง
นะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเราเรียนเรื่องเราเตอร์กันอยู่แล้วตอนนี้แค่จําว่าอ๋อถ้าหนูจะออกเน็ตได้เนี่ยเราต้องมีความสามารถของเราเตอร์นะแต่ถ้าหนูจะออกเน็ตได้หลายๆเครื่องนะครับโดยไร้สายนะครับไม่ต้องเชื่อมสายเราต้องมี Access Point โอเคถ้าเราจะเชื่อมต่อแบบมีสายเราต้องใช้สวิตช์นะครับตอนนี้ผมไม่นึกแบบนี้ก่อนดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายทุกบ้านต้องมีกำแพงบ้านถูกไหมครับเออถ้าบ้านใครไม่มีกำแพงบ้านเนี่ยไม่มีฝาผนังบ้านเนี่ยก็แสดงว่าเป็นบ้านโล่งๆนะไม่น่าจะมีนะนะครับลองสังเกตได้ง่ายคือตามฝาผนังบ้านเนี่ยเขาจะเจาะให้เราเสียบปลั๊กเนี่ยเสียบปลั๊กอาจจะเสียบหม้อหุงข้าวเสียบเตารีดหรือเสียบอะไรเนี่ยเขาจะเจาะช่องไม่กี่ช่องนะอาจจะเจาะแค่เสียบปลั๊กได้แค่สองช่องหรือช่องเดียวนะครับให้เรานึกไว้ตรงเนี้ยคือเราเตอร์เปรียบเทียบมาเหมือนชีวิตประจำบ้านนะครับแต่นะครับถ้าเราจะเอาอะไรมาเสียบปลั๊กได้หลายๆอุปกรณ์เช่นเรามีหม้อหุงข้าวบ้างมีเตารีดบ้างนะครับแล้วก็มีพัดลมอีก4-5 ตัวมีอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนเสียบปลั๊กไม่พอถูกไหมครับเราต้องเอาอะไรบางอย่างมาขยายนะครับก็คือเราต้องมีปลั๊กนะครับมีปลั๊กอาจจะวาดภาพไม่ค่อยเหมือนนิดนึงนะที่มีหลายๆช่องเสียบถูกไหมครับอันนี้อาจจะมาเสียบอุปกรณ์หนึ่งอันนี้อาจจะมาเสียบพัดลมอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือให้ทุกคนมองอย่างนี้ครับไอ้จุดเนี้ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆเราเตอร์นั่นแหละนะครับแต่ไอ้บาร์ปลั๊กตัวเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆสวิตช์นะครับไอ้อุปกรณ์พัดลมเนี่ยเหมือนเอาโน้ตบุ๊กอ่ะเหมือนเอาโน้ตบุ๊กมาเสียบนะครับไอ้มองอย่างเนี้ยมันคือขยายพอร์ตนะครับสวิตช์เนี่ยมันเหมือนมาขยายพอร์ตนะครับส่วน Access Point เปรียบเหมือนอะไรมีใครเคยชาร์จอะไรนะไอโฟนแบบไร้สายไหมครับชาร์จมือถือแบบไร้สายก็คือมันก็เหมือนส่งผ่านไฟแบบไร้สายได้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันก็คล้ายๆความสามารถของ Access Point นั่นแหละให้มองอย่างนี้ถามว่าเรามีแค่เราเตอร์แค่อันเดียวเนี่ยมันออกเน็ตได้ไหมได้ครับแต่พอร์ตมันมีแค่พอร์ตเดียวแค่สองช่องแค่ช่องเดียวอย่างเงี้ยมันก็ออกเน็ตได้น้อยอ่ะเราเลยต้องมีบาร์ปลั๊กเหมือนกันเรามีแค่เราเตอร์อย่างเดียวเนี่ยออกเน็ตได้ไหมได้ครับแต่มันออกได้น้อยเราเลยต้องมีพวกสวิตช์พวกอะไรเนี่ยมาขยายอีกทีหนึ่งมองแบบคร่าวๆก่อนเนาะนะครับแล้วโมเด็มคืออะไรอ่ะนะครับโมเด็มคืออะไรนะครับโมเด็มสำหรับบางบ้านนะครับถ้าใครเคยสังเกตนะอาจจะเดินไปดูก็ได้นะครับ 3BBA2 เนี่ยเขาจะลากสายเป็นสายทองแดงคู่มาให้ที่บ้านเราสายทองแดงคู่นะครับที่จริงภาษาเน็ตเวิร์กก็เรียกว่าสายก๊อปเปอร์นะครับสายก๊อปเปอร์ส่วน RJ อะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งเหมือนสายโทรศัพท์อะสมัยก่อนมันจะมีทองแดงแบบคู่กันลากเข้ามาที่บ้านเรานะครับทีนี้พอลากเข้ามาเนี่ยสายทองแดงเนี่ยมันจะมาเสียบเข้าช่องเนี้ยมันจะมาเสียบเข้าช่องนี้นะครับช่องเนี้ยนะครับซึ่งไอช่องเนี้ยมันคือโมเด็มมันเป็นความสามารถของโมเด็มครับไอช่องเนี้ยนะครับทําไมต้องมีโมเด็มนะครับโอ้พูดยาวคือถ้าก็ลากมาเป็นสายโทรศัพท์นะมันจะเป็นสัญญาณก็เรียกว่าเป็นอนาล็อกอนาล็อกเนี่ยเดี๋ยวไปไกลอีกนะครับแต่ที่เราใช้งานเนี่ยผ่านสายแลนผ่านอะไรเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสัญญาณดิจิตอลเอาพูดง่ายๆว่าต้องแปลงสัญญาณแล้วกันต้องแปลงจากสัญญาณรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยตัวที่แปลงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโมเด็มบางคนบอกว่าทําไมต้องแปลงสัญญาณครับอาจารย์ค่ะอาจารย์นะครับคล้ายๆว่าผมพูดภาษาไทยออกไปแต่คนที่มานั่งเรียนอยู่เนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะครับผมก็พูดภาษาอังกฤษเนี่ยฉะนั้นถ้าผมพูดไทยใส่เขาอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องครับโอเคนะครับเหมือนกันถ้าผมส่งแค่อนาล็อกมาเนี่ยปกติเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์มันอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ก็เลยต้องแปลงเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้ความเร็วมากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับให้ตรงนี้มันสามารถรับได้ทุกคนก็แค่จำไว้ว่าอ๋อพวกโมเด็มเนี่ยมันแปลงสัญญาจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นก็พอนะครับเพราะถ้าไปลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะสับสนได้เดี๋ยวถ้าไฟจะเข้าแทรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับคือบางคนบอกว่าเอาแล้วทำไมต้องมีอนาล็อกต้องไม่มีดิจิตอลก็เหมือนทำไมต้องมีภาษาไทยทำไมต้องมีภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันพูดกันยาวนะครับตรงนี้โอเคแสดงว่า
อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่วางอยู่ที่บ้านเราที่เป็นอุปกรณ์ทำบ้านขนาดเล็กนะครับมีความสามารถเยอะไปหมดเลยทั้งโมเด็มเราเตอร์เอ็กเซสพอยต์สวิตช์แล้วมันจะเรียกว่าอะไรดีบางคนเรียกว่าเราเตอร์ Wi-Fi บางคนเรียกว่าเราเตอร์สวิตช์บางคนเรียกว่าโมเด็มมันก็ได้หมดครับเพราะมันมีความสามารถที่ของอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตรงนี้นี่คือถ้าเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะความสามารถเนี่ยอุปกรณ์หนึ่งตัวตัวเนี้ยมีความสามารถหลายอย่างมากนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับอายุการใช้งานมันจะไม่ได้ไม่นานเราสังเกตไหมนะครับถ้าไปเจออย่างเงี้ยครับไอ้ตัวเนี้ยวางอยู่2 ปีแล้วบางทีมันเริ่มแฮงนะมันเริ่มใช้ไม่ก็ได้เน็ตเริ่มช้าบางคนต้องไปเริ่มปิดเปิดปุ๊บมันเร็วสักพักก็ใช้อีกนะครับเหมือนถ้าเราโออุปกรณ์มาหลายเนี่ยหลายๆความสามารถอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะเสื่อมสภาพเร็วครับเสื่อมสภาพเร็วนะครับฉะนั้นอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะเหมาะกับเครือข่ายตามบ้านหรือเครือข่ายขนาดเล็กเท่านั้นนะครับเครือข่ายตามบ้านหรือเครือข่ายขนาดเล็กตามนั้นที่เป็นองค์กรเราจะไม่เอาทุกๆอย่างมารวมอยู่ในตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะแยกนะครับตอนนี้ผมกำลังอธิบายให้ทุกท่านทราบถึงเน็ตเวิร์กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นยังไงนะสรุปว่าถ้าเป็นเน็ตเวิร์กตามบ้านขนาดเล็กทุกๆอย่างจะรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแต่ข้อดีก็คือราคาถูกส่วนข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือพังเร็วเสื่อมเร็วนะครับอันนี้ใช้ขนาดเล็กนะครับบางคนมองภาพไม่ออกเอาแบบนี้สมมติว่าเราสมัครไปทำงานเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับเราไปทำงานเน็ตเวิร์กแต่สักพักหนึ่งเขาให้ทำเราทำหลายหน้าที่เช่นให้ล้างจานด้วยนะครับให้ซ่อมท่อด้วยโอเคตู้เย็นเสียก็เรียกเราปรินเตอร์ปรินไม่ออกก็คือเรามาทำเน็ตเวิร์กนะเราถนัดเน็ตเวิร์กนะครับไอ้มาทำทุกหลายๆอย่างมากเลยนะครับหมึกหมดปรินเตอร์หมึกหมดก็เรียกเรานะครับเรียกเราทุกอย่างเลยบางทีเราอาจจะลาออกเลยก็ได้โอเคนะครับคืออาจจะพังเร็วนึกภาพอย่างนี้ครับนึกภาพออกนะนะครับก็คือเหมือนเราทําหลายฟังก์ชันเกินการที่เราทําหลายฟังก์ชันเนี่ยเราอยากจะเหมาะกับเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับเน็ตเวิร์กขนาดเล็กอุปกรณ์เช่นแบบนี้เหมือนกันถ้าเราทําหลายฟังก์ชันก็คือเหมาะกับองค์กรหรือว่าไม่เหมาะกับองค์กรอ่ะเหมาะกับตามบ้านที่เป็นขนาดเล็กเท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับองค์กรที่เป็นขนาดใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเน็ตเวิร์กที่เป็นบริษัทอ่ะหน้าตาก็เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไอ้เรื่องสายพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันเนาะนะครับถ้าเน็ตเวิร์กของสำนักงานหรือบริษัทขนาดเล็กอุปกรณ์มันจะไม่รวมกันนะครับเขาจะเริ่มแยกหน้าที่ใครหน้าที่มันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรโมเด็มก็เป็นโมเด็มแยกเลยไอ้ตรงนี้คือ ISP เหมือนเดิมนะ ISP ตอนนี้เราให้เห็นหน้าตาขององค์กรขนาดเล็กเลยนะคำว่าองค์กรไม่ใช่บ้านเหมือนจะเป็นบริษัทแล้วนะครับบางทีเนี่ยโมเด็มก็ต้องแยกมาเราเตอร์เนี่ยแยกมาเลยนะแยกกันเป็นเราเตอร์เป็นตัวเลยเมื่อก่อนเราเตอร์อยู่ยังไงอะเราเตอร์มารวมอยู่กับพวกนี้ครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับคือสวิตอยู่ไหนเนี่ยสวิตคือแยกเป็นตัวเลยถ้าแยกแบบนี้นะครับอายุการใช้งานมันจะยิบมากขึ้นอยู่ได้เป็น5 ปี10 ปีเลยนะครับแสดงว่าอ๋อถ้าเน็ตเวิร์กที่เป็นเรื่องเครือข่ายเพิ่มเป็นองค์กรหรือเป็นองค์กรเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับอุปกรณ์มันจะเริ่มแยกกันนะแยกเป็นตัวเลยนะครับข้อดีมันคืออะไรอายุการใช้งานก็จะมากขึ้นด้วยนะครับถามว่าข้อเสียไหมมันก็ไม่เชิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุปกรณ์มันจะแพงขึ้นครับนะครับคือราคามันจะสูงขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เราเตอร์อาหารทิศทางอะไรก็ไม่รู้ก็แยกเป็นตัวเลยเราเตอร์นะครับไฟวอลบางคนบอกไฟวอลคืออะไรครับอาจารย์หนูยังไม่เคยได้ยินผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับรูปสัญลักษณ์ก็เป็นกำแพงไฟอะไรก็ไม่รู้นะครับคือถ้าถามว่าโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมีไฟวอลไหมโน้ตบุ๊กเราก็มีไฟวอลนะนะครับคือไฟวอลเนี่ยมันเอาไว้ป้องกันการโจมตีจากข้างนอกเข้ามาข้างในหรืออะไรบางทีเราเคยได้ยินใช่ไหมครับให้นึกภาพอย่างนี้ไฟวอลเนี่ยเหมือน
ประตูที่มีคีย์การ์ดนะครับสมัยเรียนเราอาจจะใช้เช่าหอพักใช่ไหมหรือว่าถ้าโตหน่อยเราก็จะเข้าโรงแรมเข้าห้องพักเรานะครับคือนึกภาพนะครับสมมติว่าเป็นหอพักแล้วกันนะเป็นหอพักเนี่ยเวลาเราจะเข้าหอพักเราเนี่ยเราเอาคีย์การ์ดตืดเข้าไปเราเข้าได้ประตูที่ป้องกันด้วยคีย์การ์ดเนี่ยอันนี้คือเหมือนไฟวอลถ้าเรามีคีย์การ์ดเราก็เข้าได้คนนอกที่ไม่มีคีย์การ์ดก็เข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนตรงนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นไฟวอลคือป้องกันนะครับไว้ป้องกันถ้าพูดจริงๆถ้าลึกๆนะถ้าเราไปศึกษาลึกๆเนี่ยไฟวอลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าใครศึกษาลึกๆเนี่ยไฟวอลต้องมีความสามารถของพวกนี้เช่น IPS IDS ตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งถึงจะฉลาดมากขึ้นถ้าพูดไปแล้วยาวนิดนึงนะแต่คร่าวๆนะเผื่อใครรับได้ถ้าไฟวอลมี IPS เนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าประตูนั้นน่ะประตูที่มีคีย์การ์ดน่ะมีรปภ.เฝ้าอยู่ด้วยคือสมมติว่าผมเนี่ยเดินเข้ามาจะเข้าหอพักแล้วนะครับแล้วมีคีย์การ์ดด้วยแต่ถือปืนด้วยครับโอ้ถือปืนเข้ามาด้วยคือถ้ามีแค่ไฟวอลอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าได้ก็ได้เพราะเรามีคีย์การ์ดตรงไหมครับแต่ถ้าเราถือปืนมาเรามี IPS เนี่ยรปภ.อยู่ด้วยเฮ้ยไอ้นี่มันถือปืนมารปภ.ไม่ให้เข้าพกอาวุธมันก็จะป้องกันได้มากขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้เราก็ได้รู้จักว่าไฟวอลนะเอาไว้ป้องกันการโจมตีแค่นั้นก็พอแล้วนะครับตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้คือพวกเนี้ยถามก่อนเนี้ยย้อนนิดนึงนะครับย้อนนิดนึงไออุปกรณ์ตามบ้านเราเนี่ยพวกเนี้ยมีไฟวอลไหมที่3BB True AS ก็มาวางให้เราเนี่ย TOT CAT อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีไฟวอลนะแต่มันรวมอยู่ในตัวเดียวกันมันรวมอยู่ในตัวเดียวกันโอเคแต่เนี่ยมันจะแยกเลยนะครับหน้านี้ต้องการสื่อให้ทุกคนทราบว่าเน็ตเวิร์กอย่าเพิ่งไปลงลึกนะว่าเราเตอร์คืออะไรทำงานยังไงนะครับสำนักงานขนาดเล็กนะครับที่ใหญ่ขึ้นกว่าบ้านนะครับมันจะมีอุปกรณ์แยกกันโมเด็มก็เป็นตัวเราเตอร์ก็เป็นตัวไฟวอลก็เป็นตัวหนึ่งสวิตช์แฮ็กเก็ตพอยต์ก็แยกเป็นตัวจะไม่รวมอยู่ในตัวเดียวกันโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถัดไปอีกนิดนึงโอเคพอเป็นเน็ตเวิร์กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่มันเป็นยังไงอะนะครับคล้ายๆว่าเมื่อกี้เราซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่เป็นเลยอาจารย์ให้รู้จักจักรยานก่อนจักรยานหน้าตาอย่างนี้แต่ยังซ่อมจักรยานไม่เป็นแล้วอาจารย์ให้รู้จักมอเตอร์ไซค์อีกอาจารย์ให้รู้จักรถเก๋งอีกแต่ก็ซ่อมรถเก๋งไม่เป็นนะแล้วอาจารย์ให้รู้จักรถบัสอีกแต่ก็ซ่อมไม่เป็นแต่ให้รู้จักแค่หน้าตามันก่อนนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันนิดหนึ่งนะครับว่าแล้วองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เนี่ยเขาเป็นยังไงหน้าตามันที่จริงมันก็ยังมีพวกเนี้ยสวิตช์เหมือนเดิมนะยังมีพวกไฟวอลเหมือนเดิมยังมีพวกอุปกรณ์เราเตอร์อะไรเหมือนเดิมนะแต่มันเยิ่มเยอะขึ้นครับเขามีการแบ่งโซนด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันเริ่มเยอะมากขึ้นเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าโซนแวนอันนี้โซน DMC อันนี้โซนอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่รู้อะไรโซน Data Center ทำไมต้องแบ่งโซนนะครับผมนึกอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเน็ตเวิร์กเหมือนบริษัทขนาดเล็กมากๆมีอยู่สองคนเนี่ยลองนึกภาพนะเหมือนบริษัทขนาดเล็กมากๆแล้วมีอยู่แค่สองคนในบริษัทเนี่ยถามว่าต้องแบ่งแผนกไหมต้องแบ่งโซนไหมที่จริงไม่ต้องนะคือเหมือนสองคนนั้นน่ะช่วยกันทำงานเป็นทั้งบัญชีเป็นทั้งการเงินเป็นทั้งขายของเป็นทั้งไปส่งของให้ลูกค้าเป็นทั้งอะไรเป็นทุกอย่างถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องแบ่งโซนเพราะมันเล็กนะครับแต่ถ้าบริษัทนะครับมีคนสัก3,000คนอย่างเนี้ยคิดว่าต้องแบ่งแผนกไหมครับตอบในใจก็ได้นะให้เราลองเปรียบเทียบนะครับคือลองนึกภาพนะถ้าบริษัท3,000คน2,000คนไม่แบ่งแผนกนะเงินเดือนไม่ออกแล้วเดือนนี้หนูต้องไปทวงกับใครอ่ะไปทวงกับคนนี้คนนี้บอกยังไม่ว่างทําเงินเดือนให้ครับยังไม่ว่างค่ะยังไม่ว่างครับ
คือไม่มีแบ่งแผนกว่าคนไหนทำเงินเดือนไม่คนไหนเป็นนี่นาหนูจะขอขึ้นเงินเดือนต้องไปคุยกับใครหนูจะไปลูกค้าติดต่อมาต้องติดต่อใครดีนะครับคือถ้าเราไม่แบ่งแผนกมันวุ่นวายมากเลยนะครับโอเคเหมือนกันครับในเน็ตเวิร์กขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ถ้าเราไม่แบ่งแผนกแบ่งโซนมันวุ่นวายเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยพอเน็ตเวิร์กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะครับเขาต้องมีการแบ่งโซนแบ่งโซนยังไงที่จริงไอ้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรียกว่าโซนที่เป็นแคมปัสก็ได้เนี่ยในแคมปัส ตัวที่ครับแคมปัสเนี่ยให้มองว่าเป็นเน็ตเขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนักงานใหญ่ก่อนแล้วกันผมก็พยายามจะหาคำพูดที่มันง่ายๆให้นะนะครับเป็นส่วนกลางแล้วกันเป็นส่วนที่ยูเซอร์ต่อกันอยู่กันเยอะๆพนักงานอยู่กันเยอะๆนะครับอาจจะไม่ต้องแปลว่าเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรนะเป็นโซนที่อุปกรณ์เยอะที่สุดละเป็นโน้ตบุ๊กเป็นพีซีเป็นยูเซอร์นั่งอยู่มีปรินเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าโซนแคมปัสต้องแบ่งโซนนะครับโซนที่เป็นโซนนี้ก็มีสมองสวิตโซนที่เป็นอินเทอร์เน็ตถามว่าบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตไหมครับมีแน่นอนทุกคนไม่นะทุกคนมานั่งเรียนไม่ได้หรอกถูกไหมนะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยอาจจะมี ISP แค่เจ้าเดียว ISP คืออะไรอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโปรไวเดอร์คือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับมีแค่เจ้าเดียวแต่ถ้าเป็นบริษัทนะถ้ามีเช่นเราเช่าของ 3BB แค่เจ้าเดียวถ้ามันล่มเจ๊งเลยไปไม่ได้เลยใช้เน็ตไม่ได้เลยถ้าบริษัทเราในทำการขายของหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าจะมาดูของในเว็บของเรานะครับปรากฏว่าไอ้นี่มันล่มนะครับซวยเลยฉะนั้นเนี่ยองค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัก2 ลิงก์อย่างต่ำนะอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโปรไวเดอร์เนี่ยอย่างน้อยสัก2 เจ้าต้องมีอย่างนี้นะครับพอเจ้าหนึ่งตายอีกเจ้าหนึ่งก็ใช้งานได้ไอ้นี่เขาเรียกว่าโซนอินเทอร์เน็ตต้องแบ่งเวลาดีไซน์ต้องเป็นโซนนะครับอันนี้คือโซนที่เป็นแคมปัสเหมือนเป็นสำนักงานใหญ่นะครับโซนแวนนี่คืออะไรทุกคนเคยเข้าธนาคารนะครับคนรวยก็เข้าไปฝากเงินอย่างผมคนจนหน่อยก็เข้าไปถอนเงินอย่างเดียวนะครับโอเคบางทีก็ไปกู้เงินด้วยโอเคนะครับธนาคารต้องมีสาขาครับส่วนกลางเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อไปที่สาขาธนาคารสาขาโน้นสาขานี้ต้องส่งยอดกันไปกันมาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับไออุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อไปสาขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโซนที่เป็นแวนลิงซึ่งเดี๋ยวมันต้องมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไปวางเหมือนกันนะครับไปวางเหมือนกันโอเคนะครับอันนี้คือโซนแวนตอนนี้เรากำลังอยู่ในเน็ตเวิร์กขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมันต้องแบ่งเป็นโซนนะครับตรงนี้โซน Data Center คืออะไรโซน Data Center เนี่ยเป็นโซนที่มีพวกเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นหลักบางคนบอกเซิร์ฟเวอร์คืออะไรครับอาจารย์นะทุกคนได้สไลด์ไปแล้วพออ่านได้เนาะนะครับโน้ตบุ๊กเราพูดถึงโน้ตบุ๊กนะครับถามว่าโน้ตบุ๊กทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมคือเช่นโน้ตบุ๊กทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พอเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บทุกคนก็วิ่งมาหาโน้ตบุ๊กเนี้ยก็จะได้หน้าเว็บไปถ้าทำเป็นอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับเวลาส่งอีเมลหรือฝากไฟล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะทุกคนก็ต้องวิ่งมาที่เมลเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์เอามาอัปโหลดไฟล์ไว้ที่นี่ไอ้โน้ตบุ๊กเนี้ยก็เป็นไฟล์แชร์เซิร์ฟเวอร์นะครับโน้ตบุ๊กก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้แต่โน้ตบุ๊กนะครับถ้าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะต้องประสิทธิภาพสูงเพราะทุกคนต้องวิ่งเข้ามาหามันถูกไหมครับวิ่งมาเอาข้อมูลจากมันนะครับฉะนั้นโน้ตบุ๊กอาจจะรับไม่ไหวก็ได้เขาเลยสร้างโน้ตบุ๊กที่สเปคแรงๆมีความสามารถสูงอะไรพวกนั้นก็มาหรืออาจจะ PC ที่มีความสามารถสูงเขาเลยเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ทุกบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ส่วนมากก็จะมีพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับมีพวกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเน็ตเวิร์กต้องมีเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ไอ้นี่ก็เรียกว่าเป็นโซนแผนกของ Data Center เป็นแผนกของ Data Center เนี่ยต้องแบ่งครับต้องแบ่งถ้าเป็นเน็ตเวิร์กนะครับ
ถามว่าทำไมต้องแบ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเรื่อง security ด้วยคือต้องเอาไฟวอลเนี่ยมากั้นว่าไอเนี้ยคือถ้าคุณจะเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจะไปโซนไหนไปแผนกไหนไปอะไรก็ตามนะครับจะต้องมีไฟวอลกั้นแต่ละโซนแต่ละโซนก็เหมือนถ้าเราเนี่ยเดินดุ่มเข้าไปที่บริษัทหนึ่งนะครับจะต้องผ่านรปภนะครับรปภจะกรองก่อนคุณมาติดต่อใครครับเหมือนเนี่ยคุณมาติดต่อใครอ๋อผมมาติดต่อทางเอชอาร์เพื่อสมัครงานครับเขาก็จะให้ไปแผนกโซนที่เป็นเอชอาร์ผมมาติดต่อผู้บริหารครับโอ้ถ้าจะติดต่อผู้บริหารนี่ต้อง security หน่อยนะครับก็คือจะต้องเช็คบางทีเนี่ยกว่าจะถึงผู้บริหารได้เนี่ยมีไฟวอลอีกชั้นหนึ่งก็คือมีอาจจะมีเลขามีหน้าห้องนะครับก็ต้อง security หน่อยอันนี้คือเราแบ่งโซนเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่ออะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับโซนอินเทอร์เน็ตก็ไว้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโซน DMC นี่อาจจะยากไปหน่อยสำหรับเบสิกเน็ตเวิร์กแต่อยากให้อธิบายไหมครับขอซาวเสียงนิดนึงขออนุญาตถามในแชทนิดนึงนะครับมีใครอยากให้อธิบายว่าโซน DMC คืออะไรไหมครับลองดูนิดนึงโอเคมีคนอยากนะนะครับบางคนบอกว่าใครพิมพ์ว่าอยากครับอาจารย์ผมจะไม่ไหวอยู่แล้วนะโอเคมีคนอยากรู้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงโซน DMC เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Data Center นั่นแหละแต่ส่วนมาก DMC เนี่ยถ้าไปแปลเป็น Google เนี่ยมันจะย่อมาเกี่ยวกับโซนที่เป็นเหมือนเป็นทหารอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะนะครับคือโซน DMC เนี่ยมันเป็นโซนที่วางเซฟเช่นวางเซฟเวอร์เหมือนกันแต่เป็นเซฟเวอร์ที่คนข้างนอกข้อใช้ด้วยคนข้างในข้อใช้ด้วยซึ่งมันต้อง Security ต้องดูความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดที่หนึ่งนะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คนข้างนอกก็เข้ามาและก็คนข้างในก็เข้าใช้งานด้วยซึ่งมันอาจจะต้องการความปลอดภัยสูงเราต้องการให้อยู่ในโซน DMC อ่ะทุกคนนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับผมคิดว่าหลายคนอยู่หมู่บ้านจัดสรรหรือหลายคนก็อาจจะเหม็นหมู่บ้านจัดสรรไอโซน DMC เนี่ยมันคล้ายๆเช่นอะไรเดียเช่นคล้ายๆสระว่ายน้ำนะครับของหมู่บ้านน่ะที่ปล่อยให้คนนอกเนี่ยเช่าด้วยเพื่อหารายได้และคนข้างในข้อใช้ด้วยซึ่งทั้งคนนอกใช้คนในใช้เนี่ยรปภ.เนี่ยต้องเข้มงวดนิดหนึ่งเพราะคนนอกเข้ามาบางทีมาเมาแอมาอย่างเงี้ยจะเข้ามาในหมู่บ้านเราเนี่ยก็ต้องฟิลเตอร์อันนี้คือเหมือนคล้ายๆคนนอกใช้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่คนนอกใช้คนในใช้เนี่ยต้องวางอยู่ในโซนที่เป็น DMC เพราะต้องเข้มงวดมากขึ้นต้องเซตไฟร์วอลให้บล็อกให้ค่อนข้างแข็งแรงเพราะมันโดนโจมตีได้ง่ายแต่โซน Data Center เนี่ยหมายความว่าเหมือนคล้ายๆฟิตเนสละกันฟิตเนสในหมู่บ้านซึ่งฟิตเนสในหมู่บ้านเนี่ยนะครับในห้องฟิตเนสเนี่ยต้องการให้แค่ลูกบ้านใช้เท่านั้นไม่ให้คนนอกใช้ซึ่งก็รปภ.ก็อาจจะไม่ต้องเข้มงวดมากเพราะว่าลูกบ้านเนี่ยก็ไว้ใจกันได้ถูกไหมครับแต่ถ้าลูกบ้านเนี่ยก็ขโมยของกันเองเนี่ยก็หนักหน่อยนะนะครับคืออันเนี้ยก็คือส่วนมากเนี่ยก็คือความเข้มงวดของในโซนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะไม่เท่าโซน DMC นะครับเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็น Data Center ตรงนี้ครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ Internal คนในใช้เท่านั้นคนในก็คือคนในบริษัทอะเปรียบเหมือนฟิตเนสที่ให้ลูกบ้านใช้ได้เท่านั้นอันนี้ก็วางใน Data Center แต่ถ้าอะไรที่คนนอกใช้ด้วยคนในใช้ด้วยให้วางใน DMC จะประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับทำไมตามบ้านเราเนี่ยไม่เห็นแบ่งโซนเลยอะนะครับเนี่ยตามบ้านเราเพราะมันเล็กเกินไปเหมือนบริษัทขนาดเล็กอะครับไม่ต้องแบ่งเหมือนคล้ายๆบ้านเราอะมีสามีภรรยานะครับไม่ต้องแบ่งโซนว่าเนี่ยโซนล้างจานอันนี้พี่อยู่แผนกล้างจานนะพี่อยู่แผนกซักผ้านะพี่อยู่แผนกถูบ้านนะส่วนหนูเนี่ยเป็นทำกับข้าวเข้าครัวนะไม่ต้องแบ่งกันก็ได้ก็ช่วยๆกันนะครับบางคนบอกอาจารย์ครับผมอยากบ่นมากเลยผมเนี่ยแฟนสั่งซักผ้าล้างจานผมคนเดียวเลยอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างนะโอเคแต่ว่าเครือข่ายตามบ้านขนาดเล็กไม่ต้องแบ่งครับแต่พอเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายขนาดใหญ่ต้องแบ่ง
นะครับไม่งั้นวุ่นวายลองกระเถิบไปอีกนิดนึงนะครับองค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เครือข่ายเขาเป็นยังไงอีกรูปแบบนะนะครับคือถ้าองค์กรขนาดใหญ่มากๆนะครับมันมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราอาจจะรู้จักฟังผ่านหูไว้เขาเรียกว่าทำเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กครับซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นยังไงครับอาจารย์บอกอย่างนี้นะครับคือซอฟต์แวร์เหมือนโปรแกรมดีไฟน์คือกำหนดเน็ตเวิร์กเห็นนะผมนึกคำพูดก่อนสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนน่าจะรู้จัก Exit Point น่าจะรู้จัก Exit Point นะครับ Exit Point เราอาจจะเป็นตัวที่หนึ่ง Exit Point Exit Point ก็คือไว้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ไร้สายใช่ไหมครับโอเคที่จริงถ้าใครเรียนจะเรียนเบสิกเรื่อง Wireless Exit Point เนี่ยเราก็จะมีอยู่อีกวันหนึ่งนะที่เราจะมาเรียนเรื่อง Exit Point กันล้วนๆเลยแต่จำไม่ได้แล้ววันไหนเผื่อใครลงทะเบียนไว้ก็อาจจะได้เจอกันนะครับแต่นี่คือถ้าเรียนเบสิกเน็ตเวิร์กเนี่ยให้รู้จักว่า Exit Point ก็คือเชื่อมต่อเหมือนปลั๊กไฟปลั๊กแบบไร้สายนะครับเหมือนปลั๊กแบบไร้สายให้รู้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเชื่อมต่อแล้วแต่ถ้าเรามี Exit Point 1ตัวมี Exit Point 2ตัวมี Exit Point สัก3ตัวแล้วกันนะครับเวลาเราตั้งค่า Exit Point เราต้องใส่พาสเวิร์ดถูกไหมครับก็เวลาเราใช้ Wi-Fi เราไปก่อ Wi-Fi บ้านเราหรือบ้านเพื่อนก็ตามเราต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนเรียกว่าการออเทนนะครับแล้วก็ถึงจะเล่นเน็ตได้แสดงว่าเราต้องเซตพาสเวิร์ดลงไปที่ Exit Point ตัวที่3ตัวที่1ตัวที่2เรียบร้อยเล่นเน็ตได้แล้วดีใจโอเคนะครับรู้ไหมครับว่าถ้ามี Exit Point สัก500ตัวสัก100ตัวเนี่ยเขาจะไม่มาตั้งค่าทีละตัวนะเพราะมันตั้งค่าไม่ไหวมันเยอะมากเลยนะครับอย่างหลายองค์กรเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมี Exit Point 800ตัวผมไม่ได้มาตั้งค่าพาสเวิร์ดลงไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ Basic Network นะแต่ก่อนที่จะถามนิดนึงเผื่อมีใครทราบรู้ไหมครับถ้ามี Exit Point หลายๆตัวเป็นร้อยๆตัวเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรเข้ามาเพิ่มครับมาช่วยในการตั้งค่ามีใครพอทราบไหมครับถ้าทราบเนี่ยพิมพ์ลงมาในแชทให้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมรออยากรู้นิดหนึ่งว่ามีพื้นฐานประมาณไหนมีคุณน่าจะเป็นคุณเบียร์ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับคุณคิวตอบมาใช่ครับเราต้องมี Wireless LAN Controller เข้ามาช่วยหลายคนตอบถูกเลยนะครับแต่ถ้าคนที่พื้นฐานน้อยไม่ต้องตกใจนะฟังหูไว้ก่อนแต่ก็ให้รู้ว่าอ๋อถ้ามีตัวเนี้ยเราเดี๋ยวผมเขียนก่อน Wireless LAN Controller เราไม่ต้องมานั่งก่อนฟิกทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะนะครับเราสามารถมีทรือตัวเนี้ยเพิ่มแล้วเนี่ยมันสามารถคอนฟิก AP ตัวที่3ตัวที่1ตัวที่2เนี่ยแบบทีเดียวได้เลยนะครับถ้ามี Wireless LAN Controller เข้ามาช่วยนะครับก็คือมาสั่งการพวกนี้อีกทีหนึ่งเราไม่ต้องมาเซตอะไรที่ Exit Point ทีละตัวทีละตัวอีกแล้วมันจะเร็วขึ้นแสดงว่าที่ฟังอาจารย์มาตอนนี้เนี่ยถ้าเรามี Wireless LAN Controller ซึ่งไม่รู้มันคืออะไรเราเซตที่ตัวนี้นะครับเราสามารถสั่ง AP Exit Point ได้เป็นร้อยๆตัวเลยไม่ต้องไปคอนฟิกที่ Exit Point อีกแล้วมันก็จะเร็วมากขึ้นไอคอนเซปต์เนี้ยเขาเลยมาใช้เนี่ยในอุปกรณ์พวกนี้ด้วยเป็นพวกสวิตช์ถ้าเรามีสวิตช์สัก100ตัวมีสวิตช์สัก1,000 ตัวมีเราเตอร์หรือมีอะไรต่างๆนะครับเยอะๆเราไม่อยากเซตทีละตัวตั้งค่าทีละตัวนะครับเราเอาซอฟต์แวร์ดีไฟล์ตรงนี้ครับมาตั้งค่าให้มันทีเดียวจบได้เลยคือเหมือนแค่คลิกจากไอ้ตัวซอฟต์แวร์ดีไฟล์ครับเหมือนเนี้ยเหมือนเราคลิกจากตัว Wireless LAN Controller ครับเหมือนตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะสั่งสวิตช์เป็นร้อยๆเป็นพันตัวให้เราทีเดียวเลยไม่ต้องมันตั้งค่าทีละตัวนะครับผมกำลังอธิบายว่าเน็ตเวิร์กขนาดกลางและใหญ่มากนะครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กกันหลายที่เลยคือเราสามารถสั่งตั้งค่าที่ตัวเนี้ยที่ซอฟต์แวร์ดีไฟน์ตัวเนี้ยครับเหมือนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งแล้วมันสั่งการไปคอนฟิกสวิตช์ที่ตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นให้เราได้หมดเลยทีเดียวนะครับมันประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดได้ด้วยก็เหมือนกันนะลองนึก Exit Point เนี่ยถ้าเราเซตกันสัก1,000 ตัวนะครับโอ้โหเดือนหนึ่งบางทียังเซตไม่หมดนะครับเราเซตที่ Wireless LAN Controller บางทีมันเซตทีเดียวมันก็จะรวดเร็วมากขึ้น
นะครับตอนนี้ถ้าใครจะไปเรียนเบสิกซอฟต์แวร์ดีไฟพวกนี้นะครับเราก็จะมีอีกวันหนึ่งเนาะแต่ผมว่าในคนในนี้อาจจะลงขออภัยนิดหนึ่งเมื่อสักครู่เน็ตน่าจะกระตุกไปนิดหนึ่งครับตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วได้ยินกันไหมครับโทษทีครับเดี๋ยวควรนิดหนึ่งเมื่อกี้เน็ตน่าจะหลุดไปประมาณสักประมาณสักแว็บหนึ่งขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยโอเคได้ยินแล้วครับขอโทษด้วยครับโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตต่ออีกนิดหนึ่งนะสักประมาณอีก10 นาทีเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะครับโอเคขอบคุณครับขออภัยด้วยโอเคน่าจะกลับกันมาแล้วเออเรากำลังอยู่ในพาร์ทของที่เป็นซอฟต์แวร์ DeFi Network นะครับก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะๆนะครับเราสามารถที่จะเอาซอฟต์แวร์เนี่ยมาสั่งพวกสวิตช์สั่งพวกเราเตอร์หลายๆตัวได้ไม่ต้องคอนฟิกทีละตัวนะครับไม่ต้องมานั่งคอนฟิกทีละตัวทีละตัวนะครับตรงนี้ให้ดูคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากไปเรียนซอฟต์แวร์ DeFi Excel เยอะๆก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่เราสอนเบสิกที่เป็นซอฟต์แวร์ DeFi Excel กันอยู่เนาะนะครับก็คร่าวๆนะครับให้เห็นว่าเน็ตเวิร์กตามบ้านเน็ตเวิร์กขนาดเล็กเน็ตเวิร์กขนาดกลางเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่มันเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูนะมันก็ยังมีสวิตช์อยู่เหมือนเดิมมันยังมีเราเตอร์อยู่เหมือนเดิมมันยังมีไฟร์วอลเหมือนเดิมแต่การออกแบบมันก็จะแตกต่างออกไปนะครับนี่เห็นภาพประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้ในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก่อนที่เราจะมีเบรกกันเนี่ยเดี๋ยวขออีกสัก2-3 สไลด์เราต้องรู้จักสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเบื้องต้นก่อนนะครับเราต้องรู้จักสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเบื้องต้นก่อนรู้จักอะไรบ้างนะครับตรงนี้ถ้าอุปกรณ์ end device คืออะไรอุปกรณ์ที่อยู่ก็เรียกอะไรเหมือนอยู่ปลายทางนะครับอุปกรณ์ end device นะครับตรงนี้ก็คืออยู่สุดสายแลนอยู่กับใกล้มนุษย์อยู่กับผู้ใช้งานเช่นพวกอะไรปรินเตอร์สัญลักษณ์ก็อย่างนี้เราน่าจะพอได้พอจำได้โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊ก PC เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหน้าตาอย่างนี้ IP โฟนสัญลักษณ์เวลาเราจะเขียนเขียนอย่างนี้นะครับแต่เวลาผมเขียนพวกอุปกรณ์พวกเราเตอร์นะเช่นเนี้ยเราเตอร์เนี่ยก็จะเขียนเป็นวงกลมแล้วก็เป็นกากบาทอย่างนี้นี่คือเราเตอร์โอเคอันนี้นี่คือเราเตอร์แต่ถ้าพวกสวิตช์เดี๋ยวหาสวิตช์ก่อนเวลาผมเขียนนะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือสวิตช์เป็นเหมือนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรวิ่งไปวิ่งมาอย่างเนี้ยนี่คือสวิตช์เหมือนคล้ายๆปลั๊กพ่วงใช่ไหมครับที่เราคุยกันคล้ายๆปลั๊กพ่วงที่เราสายแลนมาจิ้มมาปลั๊กเข้าไปนะครับเป็นพวกสวิตช์โอเคอันนี้เราคุยเรื่องสัญลักษณ์กันก่อนเนาะนะครับ exit point เอาง่ายๆก็ได้ครับบางทีผมก็วาดง่ายๆอย่างเงี้ยเอเขียนว่า AP แล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือ exit point หรือเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับและก็มีคลื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เป็น exit pointแฮ็กเซตพอยต์ข้อคล้ายๆสวิตช์นั่นแหละแต่มันจะเชื่อมต่อแบบก็เรียกว่าไร้สายให้รู้จักสัญลักษณ์กันก่อนนะครับอีกนิดนึงไฟวอลเนี่ยบางทีก็วาดอย่างนี้ครับวาดอย่างนี้แล้วก็วาดเป็นเหมือนเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างเนี่ยแหละสัญลักษณ์ของไฟวอลส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับไว้พูดกันใกล้ใกล้พูดกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับมัลติเลเยอร์สวิตช์บางคนเรียกว่าเลเยอร์สามสวิตช์ถ้าตัวนี้นะมันมีความสามารถก่อนอย่างนี้ครับเราเตอร์บวกกับสวิตช์ทั่วไปอันเนี้ยคือเป็นสวิตช์ที่มีความสามารถของเราเตอร์อ่ะอันนี้กากบาทนะกากบาทนะครับคือสวิตช์มีความสามารถของเราเตอร์ด้วยบางทีเรียกว่ามัลติเลเยอร์สวิตช์บางทีเรียกว่าเลเยอร์สามสวิตช์นะครับเรียกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เวลาผมเขียนนะผมจะเขียนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนหาพื้นที่ว่างก่อนปุ๊บเหมือนสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่มีกากบาทอยู่ข้างใน
เขียนแบบนี้ก็ได้ให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้เรียกว่ามัลติเลเยอร์สวิตช์หรือเรียกว่าเลเยอร์สามสวิตช์ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องสวิตช์กันอยู่แล้วแต่ว่าเอาสัญลักษณ์ก่อนนะครับเอาสัญลักษณ์ก่อนนะครับอันนี้เรียกว่ามัลติเลเยอร์สวิตช์หรือเลเยอร์สามสวิตช์ก็ได้นะครับเอาคืออุปกรณ์ในทางเน็ตเวิร์กมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าไวเลสเราเตอร์เอาอีกตัวนึงคือเหมือนรูปเราเตอร์อ่ะแต่มีเสาด้วยนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับมันคือเราเตอร์บวกกับ exit point ครับคือเหมือน exit point ที่มีความสามารถของเราเตอร์ด้วยไอเนี้ยเราจะเรียกว่า wireless router แต่เนี้ยเราเรียกว่า exit point ไอเนี้ยเราเรียกว่า wireless router ไม่เป็นไรเอาให้รู้สัญลักษณ์คร่าวๆมันก่อนนะครับสัญลักษณ์คร่าวๆมันก่อนทีนี้ถ้าผมวาดอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะนี่คือเราเตอร์ถูกไหมครับโอเคนี่คือเราเตอร์เวลาผมวาดสัญลักษณ์มาเชื่อมต่อกันผมอาจจะวาดลากเป็นเส้นตรงถ้าลากเป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับก็เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบแลนมันจะไม่ไกลมากแต่ถ้าผมวาดอย่างนี้นะเราเตอร์นะครับเชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้วเชื่อมเนี่ยสายมันขดๆอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบแวนครับแบบแวนก็คือเหมือนเชื่อมต่อที่ระยะไกลบางคนบอกอาจารย์ครับไกลแค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนคือไกลที่จริงถ้าเอาทฤษฎีเป้เนี่ยมันจะมีวัดเป็นกิโลเป็นกิโลอยู่นะนะครับแต่ว่าเบสิกเน็ตเวิร์กเนี่ยผมยังไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นนะครับเช่นการเชื่อมต่อแบบแลนเนี่ยหมายความว่าอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันหรืออาจจะอยู่ในตึกหรือในอาคารเดียวกันอันนี้เรียกว่าแลนแต่ถ้ามันข้ามอาคารออกไปอีกอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อมต่อแบบไปต่างประเทศอย่างเงี้ยให้มองว่าเป็นแวนเอาให้มองประมาณนี้ไปก่อนนะครับซึ่งสัญลักษณ์เวลาเขียนเนี่ยมันก็จะต่างกันถ้าเชื่อมต่อใกล้ๆก็คือเส้นตรงเลยถ้าเชื่อมต่อไกลๆก็ให้มันเหมือนสายมันกดๆอยู่นิดนึงนะครับพอได้เรื่องสัญลักษณ์เนาะเรื่องสัญลักษณ์คร่าวๆเนี่ยครับเวลาเราเขียนเขาเรียกว่าเขียนเน็ตเวิร์กไดอะแกรมเวลาเราเขียนเน็ตเวิร์กไดอะแกรมนะครับเหมือนก็มาถามว่าน้องครับบริษัทของน้องเนี่ยมันมีเราเตอร์กี่ตัวมันเชื่อมต่อกันอยู่ยังไงเราอธิบายยากนะคนทำเน็ตเวิร์กเขาจะมีก็ภาพหนึ่งเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กไดอะแกรมคือถ้าเขามาทำเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นที่อ่ะถ้าก็ถามว่าบริษัทน้องตั้งอยู่ตรงไหนครับของกรุงเทพเราก็กางแมพให้ถูกไหมครับกางแผนที่ให้แต่ก็ถามว่าบริษัทน้องเนี่ยเน็ตเวิร์กเชื่อมต่ออยู่ยังไงครับเดี๋ยวพี่จะดีไซน์เอาเราเตอร์ไปต่อเพิ่มนะเราต้องกางเน็ตเวิร์กไดแกรมก็ตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือสัญลักษณ์ของเราเตอร์นะที่เราเรียนมานะอันนี้คือเราเตอร์ถ้าเชื่อมต่อแบบนี้คือเชื่อมต่อไม่ไกลมากเชื่อมต่ออยู่ในแลนอาจจะอยู่ในอาคารเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยไอเนี้ยสวิตช์เราต้องรู้จักแล้วว่านี่คือสัญลักษณ์ของสวิตช์นี่คือสัญลักษณ์ของสวิตช์ไอนี้คือสัญลักษณ์ของ exit point ถ้าเชื่อมต่อแบบคลื่นอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแบบไร้สายส่วนไอ้จิกกะบิตฟาสอะไรพวกเนี้ยเรายังไม่ถึงเวลาครับเราพื้นฐานเราประมาณนี้ก่อนนะครับเรื่อง IPS rate ก็เดี๋ยวยังไม่ถึงนะครับแค่รู้จักสัญลักษณ์ก่อนนี่ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วของเบรกแรกนะครับเชื่อมแค่รู้ว่าลากสายเชื่อมต่อแบบนี้ระหว่างเราเตอร์ได้นี่คือเชื่อมต่อแบบไม่ไกลมากก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้อีกทีหนึ่งแค่จําได้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้สัญลักษณ์ของพรินเตอร์นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่คือคำว่า Network Diagram นะครับเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยเราต้องเขียนเป็นภาพแบบนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นภาพ Network Diagram โอเคปูพื้นกันค่อนข้างเยอะสไลด์สุดท้ายก่อนจบเด็กแรกนะครับเรามาสรุปนิดนึงนะครับถ้าผมจะให้ทุกคนเข้าใจคำว่า Network ได้ง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนต้องดูภาพนี้ก่อนโอเคดูภาพนี้ก่อนดูภาพที่หนึ่งแล้วกันภาพบนก่อนภาพที่หนึ่ง
ไอ้ข้างล่างเนี่ยภาพที่สองโอเคตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราต้องมีบ้านเล็กที่เนี่ยบ้านอยู่เนี้ยบ้านเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยต้องมีถนนเชื่อมเข้าหากันบ้านแต่ละหลังเนี่ยต้องมีถนนเชื่อมเข้าหากันถูกไหมครับบ้านเนี่ยให้เราเปรียบเทียบเนี่ยบ้านเนี่ยเปรียบเหมือนโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อเข้าหากันเนี่ยไอเนี่ยต้องมีสายแลนกับสวิตช์ครับไอเนี่ยเปรียบเหมือนสายแลนกับสวิตช์คือถนนที่เชื่อมบ้านแต่ละหลังด้วยเข้าด้วยกันเนี่ยมันเหมือนสายแลนกับสวิตช์ก็ถนนที่ออกมาจากหน้าบ้านเราอ่ะทุกคนต้องมีประตูรั้วมีถนนออกมาจากหน้าบ้านเรามีถนนเนี่ยเหมือนสายแลนแล้วไอ้ถนนที่มันเชื่อมบ้านแต่ละหลังเข้าด้วยกันเนี่ยมันเหมือนสวิตช์ครับแล้วเราเคยส่งจดหมายใช่ไหมครับเราอาจจะส่งจดหมายจากบ้านเราเนี่ยไปหาเพื่อนส่งพัสดุจากบ้านเราเนี่ยไปหาเพื่อนที่อยู่คอนโดซึ่งเราต้องไปฝากที่เคอรี่หรือไม่ก็ที่ทำการไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยมันก็ต้องมีที่อยู่ถูกไหมครับมันเปรียบเสมือนเราเตอร์ให้มองอย่างนี้ก่อนเปรียบเสมือนเราเตอร์โอเคนะครับเปรียบเสมือนเราเตอร์แล้วพวกตึกอาคารบ้านเรือนที่10 ชั้น20 ชั้น30 ชั้นเนี่ยพวกเนี้ยเปรียบเหมือนอะไรนะครับที่สิบตรงเนี้ยเปรียบเหมือนเซเวอร์ผมว่าไม่มีใครนะที่สร้างตึกระดับ20 ชั้น30 ชั้นแล้วอยู่คนเดียวโอ้อันนี้ต้องอาการหนักนิดนึงนะต้องรวยแล้วก็จุดด้วยถ้าเกิดว่าสร้างแบบโอ้โหอยู่คนเดียวครับสร้างตึก10 ชั้น20 ชั้นมานะครับส่วนมากตึก10 20 ชั้น30 ชั้นเนี่ยต้องอยู่หลายคนมันเปรียบเสมือนเซเวอร์ครับก็เหมือนเซเวอร์นะครับมันรองรับคนได้เยอะที่จะ exit ที่จะเข้ามาไอเนี้ยเปรียบเสมือนเซเวอร์เลยก็ถามว่าเอาบ้านมาทำเป็นให้เช่าได้ไหมแต่มันเช่าได้น้อยอ่ะบ้านมันคือโน้ตบุ๊กถ้าคนมาอยู่กันบ้านเนี้ยอยู่กัน100 คนพังนะครับคือคล้ายๆว่าเอาโน้ตบุ๊กอ่ะถ้ามาทำเซเวอร์เนี่ยพังนะครับเพราะคนเอ็กเซดก็มาเยอะเดี๋ยวมันล่มเอาเดี๋ยวมันบ้านชั้นสองมันชุดเอานะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ไอ้ทุกคนแค่นึกภาพว่าบ้านเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับส่วนที่เชื่อมบ้านแต่ละหลังเข้าด้วยกันเนี่ยมันเหมือนสายแลนกับเหมือนสวิตช์ไอ้ตัวที่ทําการไปรษณีย์เคอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับเหมือนเราเตอร์โลกเน็ตเวิร์กเหมือนการส่งของเข้าหากันมันจําเป็นต้องมีสวิตช์จำเป็นต้องมีเราเตอร์ถ้าส่งของใกล้ๆก็คือแค่มีสวิตช์กับสายแลนก็พอแล้วแต่ถ้าต้องการเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตหรือไปไกลๆเราต้องมีเราเตอร์นะครับทุกคนลองนึกภาพนะถ้าเราส่งของแค่ใกล้ๆเช่นส่งของไปให้เพื่อนบ้านเราที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเราต้องการแค่สายแลนกับสวิตช์เราต้องการแค่ถนนกับถนนที่เชื่อมบ้านเพื่อนก็พอแล้วก็ส่งของได้แต่ถ้าเราจะส่งของไปที่เชียงใหม่ส่งของไปไกลๆนะครับเราต้องพึ่งเราเตอร์เราต้องพึ่งเคอรี่ต้องพึ่งที่ทําการไปรษณีย์คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องไปมันต้องไปไกลอยู่แล้วถูกไหมครับนู่น Google อยู่ต่างประเทศนู่นเราจําเป็นต้องใช้เราเตอร์ให้จําแบบนี้ก่อนนะครับโอเคนี่คือเบรกแรกครับให้รู้จักเน็ตเวิร์กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เป็นยังไงนะครับแล้วให้รู้จักสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับให้รู้จักสัญลักษณ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วให้พอรู้จักเปรียบเทียบคร่าวๆว่าโน้ตบุ๊กคือประมาณนี้นะเซิร์ฟเวอร์คือประมาณนี้นะสวิตช์คือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะเราเตอร์ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนเราเตอร์เรามาเรียนสวิตช์กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค